رسول الله You are the only one that messenger بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับก็ฮัมดุลิลลาห์นะฮะที่วันนี้ได้มาพบกับพี่น้องนะฮะในบรรยากาศที่ร่มรื่นนะฮะบรรยากาศยามเย็นในสถานที่ที่ร่มรื่นแห่งนี้นะฮะทีแรกผมก็ไม่รู้ว่าที่เนี้ยคือที่ไหนนะว่าผอ.ยาตีมเนี่ยของคอลิกเนี่ยโทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าที่ราม53พอเวลาผมโทรไปถามบังฟ้าก็บอกสถานที่มาอ๋อที่เนี้ยผมเคยมานั่งกินกาแฟกับเจ้าของร้านมากับพี่แนนนะพี่แนนเห็นหนองจอกถ้าใครอยู่หนองจอกไม่รู้จักพี่แนนเนี่ยแสดงว่ายังต้องค้นคว้าหนองจอกอีกนะฮะแล้วก็บังฤทธิ์พี่ชายผมนะมานั่งคุยกันที่นี่ตั้งนานนะก็ทำดีแล้วนะวันนี้ได้กลับมานั่งพูดคุยเรื่องศาสนาที่นี่พี่น้องฮะหัวข้อในวันนี้เนี่ยกว้างโอเคป่ะหัวข้อนบีอาดัมเตาฮีดชิริกยินผมตามหาคนตั้งหัวข้อมาหลายวันเลยนะว่าใครคนตั้งหัวข้อนะก็เพิ่งจะมาเจอวันนี้แหละนะบังอับดุลลอฮ์เราเองนะฮะก็หัวข้อนะฮะพี่น้องฮะผมขอเวลา2วันหัวข้อเนี่ยนะจะคุยกันให้จบ4เรื่องเนี่ยนะแต่วันนี้นะบังอับดุลลอฮ์ตั้งหัวข้อให้ผมคุยภายใน1ชั่วโมงก็อัลฮัมดุลิลละห์นะฮะผมนั่งคิดอยู่3วันว่า4ข้อนี้เนี่ยไอ้4เรื่องนี้เนี่ยมันจะเข้ามาเจอกันได้ยังไงแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์คิดออกเมื่อกี้บังอับดุลลอฮ์ก็มาบอกเสริมอีกนิดนึงนะพี่น้องครับเรื่องของนบีอาดัมคือแค่เราจะคุยเรื่องนบีอาดัมนะพี่น้องแล้วก็เราจะโยงมาให้ถึงเรื่องเตาฮีดแล้วก็เรื่องชิริกกับเตาฮีดเนี่ยเป็นของตรงกันข้ามกันอุลามะได้บอกว่าฟาบิดิดีฮายะตะบัยยะนุนอัชยาอูด้วยกับสิ่งที่มันตรงกันข้ามเนี่ยมันจะทำให้สิ่งต่างๆมันชัดเจนเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะอธิบายเรื่องเตาฮีดเราก็ต้องอธิบายเรื่องชิริกไปด้วยเหมือนที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์นัชรีได้บอกเนี่ยพอเวลาเราพูดถึงสวรรค์เนี่ยเราก็ต้องพูดถึงนรกด้วยพี่น้องฮะคนเราถ้าไม่เคยเจ็บป่วยเนี่ยก็ไม่รู้จักเนียมะของการมีสุขภาพสบายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามารู้จักเตาฮีดแล้วก็รู้จักชิริกที่มันตรงข้ามกับเตาฮีดเรามารู้จักนบีอาดัมแล้วก็มารู้จักยินที่มันตรงข้ามกับนบีอาดัมซึ่งยินตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะหมายถึงอิบลิสเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้เนี่ยอาดัมเตาฮีดชิริกยินเอามาพ่วงกันก็คือพี่น้องฮะรู้ไหมว่าในสมัยนบีอาดัมเนี่ยมีฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามีตัฟซีรของอับดุลลอฮ์บินอับบาสได้อธิบายอายะหนึ่งพี่น้องฮะอายะนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเอาอายะนี้มาแล้วก็อธิบายกันไปคนละเรื่องอายะที่ว่ากานันนาสุอุมมะตาวาฮิดะมนุษย์เนี่ยเคยเป็นผู้ที่อยู่ในประชาชาติเดียวกันพี่น้องฮะหลักฐานบางอย่างเนี่ยความหมายมันเนี่ยต้องการการอธิบายของนักวิชาการต้องการการอธิบายของอุลามะและอิบนุอับบาสได้อธิบายอายะนี้ไว้อายะนี้ที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยเคยเป็นประชาชาติเดียวกันแล้วเราก็มาบอกว่าในวันนี้เนี่ยเราต้องเป็นประชาชาติเดียวกันและก็รวมความหลงผิดมาให้มันรวมกันให้หมดพี่น้องฮะแต่อายะนี้เนี่ยเป้าหมายในการประทานอายะหรือว่าสาเหตุของการประทานอายะการอธิบายอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยอับดุลลอฮ์บินอับบาสซึ่งเป็นคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาให้ว่าอัลลอฮุมมะฟักกิฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตะวีลโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้เขาได้เข้าใจศาสนาแล้วก็ให้เขาได้มีความรู้เรื่องวิชาตัฟซีรอิบนุอับบาสได้ตัฟซีรได้อธิบายอายะนี้ไว้ว่ามนุษย์เนี่ยในสมัยนบีอาดัมเนี่ยอุมมะวาฮิดะเป็นประชาชาติเดียวกันแล้วอิบลิสมันก็มาล่อลวงเรากำลังเป็นประชาชาติเดียวกันหมายความว่าไงฮะหมายความว่าในตอนนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยอยู่ในรูปแบบเดียวกันอยู่ในศาสนาเดียวกันอยู่ในแนวทางเดียวกันอุมมะวาฮิดะเดียวกันไม่มีการบิดเบือนไม่มีชิริกไม่มีหลักการไม่มีการหลงผิดอะไรทั้งนั้นเพราะอะไรฮะเพราะนบีอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างขึ้นมาและก็คนที่ตามนบีอาดัมก็คือลูกหลานนบีอาดัมพี่น้องฮะคนเป็นพ่อเนี่ยจะดูแลลูกหลานแล้วก็สอนให้ลูกหลานอยู่ในแนวทางเนี่ยมันก็เป็นเรื่องง่ายกว่าจะมีการหลงทางเนี่ยกว่าจะมีการหลงผิดเนี่ยอิบนุอับบาสได้อธิบายอายะนี้ไว้ว่าไบนาอาดัมวะนูห์อัชรอกุรุน
ระหว่างอาดัมกับนบีนูห์เนี่ยมัน10ศตวรรษพี่น้องฮะแค่คำว่า10ศตวรรษเนี่ยที่อับดุลลอฮ์บินอับบาสได้บอกไว้เนี่ยอุลามะก็คุยกันว่าไอ้คำว่า10ศตวรรษเนี่ยมันกี่ปีกันแน่ถ้าหากว่าเราเอามาในสมัยเราเนี่ยศตวรรษนึงกี่ปีฮะ100ปีเราเข้าใจได้ง่ายๆแต่นักวิชาการนักประวัติศาสตร์บางคนบอกว่าไอ้คำว่าอัชรอกุรูนเนี่ย10ศตวรรษในสมัยนบีอาดัมนบีนูห์เนี่ยศตวรรษนึงเนี่ยมันต้องหมายถึงอายุชั่วอายุคนนึงในสมัยเราเนี่ยอายุคนเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอายุของมนุษย์ลูกหลานของในประชาชาติของนบีมุฮัมมัดเนี่ยประมาณ60ถึง70เพราะฉะนั้นนักประวัติศาสตร์ก็เลยบอกว่าศตวรรษนึงเนี่ย100ปีแต่ถ้าเรากลับไปหานบีอาดัมนบีนูห์อายุนบีนูห์เท่าไหร่ฮะนบีนูห์ทําการดาวะอัลฟะซะนะตินอิลลา50อามานบีนูห์ทําการดาวะ 1,000 ปียกเว้น50แสดงว่านบีนูห์ดาวะ950ปีเพราะฉะนั้นคำว่าศตวรรษในสมัยนบีนูห์นบีอาดัมเนี่ยแสดงว่ามันต้องหมายถึง950ถึง 1,000 ปีแสดงว่าศตวรรษ1,000ปีและในหะดีษบอกว่าไบนาอาดัมวะนูห์อัชรอกุรุน10ศตวรรษแสดงว่าระหว่างอาดัมกับนูห์เนี่ยกี่ปีฮะ 10,000 ปีอันนี้คือการอธิบายของนักประวัติศาสตร์ด้านนึงซึ่งเอาอายุชั่วอายุคนเนี่ยเข้ามาเป็นในการอธิบายแต่นักวิชาการบางคนบอกว่าคำพูดของอับดุลลอฮ์บินอับบาสก็คือพูดออกมาในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็คำว่าศตวรรษในสมัยท่านนบีก็หมายถึง100ปีเพราะฉะนั้นจะอยู่ในประมาณ100ปีหรือว่าในหลักร้อยไม่ถึงหลักพันอันนี้คือการขีดเส้นการขัดแย้งกันในทางด้านของนักประวัติศาสตร์พี่น้องฮะเราดูตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคำพูดของอุลามะหรือว่าคำพูดท่านนบีเนี่ยอุลามะต้องเอามาตีความกันเอามาสร้างความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นหลักการศาสนาเนี่ยวิชาศาสนามันมาภาษาอาหรับคนที่จะอธิบายได้ให้ความเข้าใจในเรื่องนี้ได้เนี่ยก็คือคนที่รู้ภาษาอาหรับและคนที่รู้ภาษาอาหรับไม่ใช่ทุกคนจะมีความรู้เรื่องศาสนาพี่น้องฮะถ้าหาว่ากุรอานลงมาเป็นภาษาไทยเนี่ยและลงมาในสมัยพ่อขุนรามเนี่ยถามว่าใครจะเป็นคนที่เข้าใจหลักการศาสนาของกุรอานมากที่สุดก็คือคนในสมัยพ่อขุนรามเพราะภาษาในสมัยเขาเนี่ยมันไม่เหมือนภาษาในสมัยเราเวลาที่ท่านนบีได้พูดได้สอนซอฮาบะท่านนบีสอนให้บรรดาซอฮาบะเข้าใจในภาษาของซอฮาบะและในเรื่องไหนที่ซอฮาบะไม่เข้าใจเนี่ยพี่น้องฮะอันนี้คือฮิกมะห์ของอิสลามในเรื่องไหนก็ตามที่ซอฮาบะไม่เข้าใจในเรื่องไหนก็ตามที่เป็นหลักการที่คุมเครืออัลลอฮ์จะให้ซอฮาบะสักคนนึงเนี่ยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านนบีก็อธิบายไม่มีเรื่องไหนที่อัลลอฮ์ตาลาจะปล่อยให้มันคุมเครือดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะรับตุกุมอะลัลบัยฎอไลลูฮากะนะฮาริฮาท่านนบีได้บอกว่าฉันได้ทิ้งพวกท่านไว้เนี่ยเหมือนกับใบตอใบตอคือขาวสะอาดเลยท่านนบีกำลังจะบอกว่าหลักการศาสนาเนี่ยมันชัดเจนมากไลลูฮากะนะฮาริฮาตอนกลางคืนเนี่ยมันก็เหมือนกลางวันไม่ใช่สมัยเรานะสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลางคืนเนี่ยมืดมิดไม่ได้มีแสงไฟเหมือนกับกลางวันท่านนบีกำลังจะบอกอะไรนะกำลังจะบอกว่าความชัดเจนเนี่ยมันแน่นอนมากในเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจศาสนาเข้าใจกุรอานต้องอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องใดก็ตามที่บรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้ปฏิบัติมาหรือว่าไม่ได้รับรองมาไม่ยอมรับมาไม่ได้ปฏิบัติให้เราเห็นมาแล้วเราไปคิดไปปฏิบัติกันขึ้นมาใหม่แล้วก็บอกว่าเรื่องอะไรดีๆก็ทํากันไปเถอะพี่น้องฮะอันนี้ก็คือปัญหาแล้วท่านนบีจะจริงจังในเรื่องการเผยแพร่ไปทําไมสมองคนเนี่ยคิดได้สมองคนเนี่ยคิดได้นะว่าถ้าเราเดินไปเตะเก้าอี้เนี่ยเราจะเจ็บถ้าเราเดินไปในทางที่มีโจรขโมยเนี่ยเราจะเป็นยังไงฮะเราจะโดนปล้นถ้าเราเดินไปทางที่ปลอดภัยเนี่ยเราจะดีพ่อแม่เราต้องทำดีต่อเขาคนแก่เราต้องให้เกียรติอันนี้สมองคนคิดได้ไม่ต้องส่งนบีมาก็ได้แต่อัลลอฮ์ส่งนบีมาเนี่ยเพื่อมาสอนศาสนาเราและเพื่อมาสอนเราให้รู้ว่าเราต้องทำยังไงในเรื่องศาสนากับมหาตัฟซีรอธิบายอายะห์กุรอานอายะห์นี้คือผมเป็นคนชอบเวลาอธิบายชอบอธิบายเยอะนะเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ต้องรวบรัดหน่อยนะพี่น้องฮะผมสอนที่มุฟตะดีนะทุกคืนวันอาทิตย์หลังอิชานี่เดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปก็ไปมุฟตะดีต่อสอนอธิบายหะดีษ
ันนี้นะในหนังสือเรียนรู้ซอลเลตินของอิหม่ามนะวาวีวันหนึ่งเนี่ยชั่วโมงครึ่งเนี่ยอธิบายได้ประมาณหะดีษนึงกับอีกอายะห์กุรอานอีกอายะห์สองอายะห์นะซึ่งเอาความเข้าใจมาอธิบายกันนะทีนี้มาต่อในการอธิบายของอิบนุอับดุลลอฮ์บินอับบาสอิบนุอับบาสได้บอกว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ย10ศตวรรษชัยฏอนอิสตาระตุมุชยาตีนชัยฏอนมันเริ่มมาล่อลวงคนเริ่มเข้าเรื่องแล้วบังตุลานะตอนนี้ไปกี่เรื่องแล้วฮะอาดัมชัยฏอนแล้วนะจินแล้วนะนะจินตรงนี้เนี่ยหมายถึงชัยฏอนชัยฏอนมันเริ่มมาล่อลวงคนแล้วมันเริ่มมาล่อลวงคนในอายะห์กุรอานในซูเราะห์นูห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะกาลูลาตะซรุนนะวัดดาวะลาซวาอ์อ์วะลายะกูซะวะยะอูกะวะนัสรอพวกเขาทั้งหลายจะได้บอกว่าลาตะซรุนเขาทั้งหลายก็หมายถึงพวกชัยฏอนเนี่ยพวกคนที่ต้องการลงผิดเนี่ยลาตะซรุนนะวัดดาวะลาซวาอ์วะลายะกูซะวะยะอูกะวะนัสรอ5ชื่อนี้เนี่ยอิบนุอับบาสได้บอกว่าเป็นชื่อของคนซอละของคนที่ดีๆในสมัยนบีนูห์พี่น้องดูนะว่าเตาฮีดไปแล้วนะสมัยนบีอาดัมใช่ไหมอุมมะวาฮิดะเตาฮีดกำลังจะเข้าเรื่องชิริกพี่น้องเตาชิริกครั้งแรกของโลกดุนยานี้เนี่ย เกิดมาจากในสมัยนบีนูห์สมัยนบีอาดัมเนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกว่ากานันนาสอุมมะตาวาฮิดะมนุษย์เนี่ยอยู่ในประชาชาติเดียวกันแต่พอสมัยนบีนูห์มามีคนดีอยู่5คนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าไว้ในซูเราะห์นูห์วัดวสุวะวยกูธวยอุกวนัสรอ5คนนี้เนี่ยเป็นคนดีตามที่อับดุลลอฮ์บินอับบาสได้อธิบายไว้ในตัฟซีรของเขาเป็นคนดีและชัยฏอนพอเวลาคน5คนนี้ตายเนี่ยชัยฏอนมันก็มาหาคนในสมัยนั้นพี่น้องฮะเวลามันผ่านไปเนี่ยหลักการมันก็เริ่มเหือดหายไปทุกวันนี้ก็เหมือนกันพอเวลามันผ่านไปเนี่ยหลักการมันก็เริ่มถดถอยลงไปเรื่อยๆการยึดติดการยึดเหนี่ยวมันก็เริ่มถดถอยไปเรื่อยๆเมื่อเช้าผมไปพูดที่คอยรุสุนนะนะไม่ก็ไม่เช้านะกลางวันนะพูดเรื่องเขาตั้งหัวข้ออะไรมานะว่าจะรู้สุนนะกันชัดๆแล้วยังไม่ทำตามพี่น้องมาเวลาผมพูดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงมีอิหม่ามมัสยิดนึงโทรมาหาผมบอกอาจารย์ผมขอแบบนี้เลยนะขึ้นคุตบะห์วันศุกร์แค่หน่อยเอาแบบนี้เลยนะนะที่ผมก็มาคุยกับทางพี่น้องตากล้องเรานะเขาบอกว่าก็ไม่ต้องไปหรอกจ้าเดี๋ยวส่งเทปไป เอาแบบนี้เลยนะก็ทำดีแล้วนะพี่น้องที่มาเล่าเนี่ยคือจะบอกให้รู้ว่าสังคมเราคนเนี่ยเริ่มตื่นตัวคนเริ่มเข้าใจศาสนาสื่อมันเริ่มกระจายและการค้นคว้ามันเริ่มง่ายพี่น้องฮะในสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าคนยังไม่รู้เลยว่าต้องตามกุรอานต้องตามหะดีษพอเวลาเราไปบอกว่าอัลเลาะห์บอกอย่างนั้นหะดีษบอกอย่างนี้เขาบอกว่าไงฮะคุณไปเข้าใจกุรอานเข้าใจหะดีษได้ยังไงเราไปเข้าใจกุรอานเข้าใจหะดีษไม่ได้ต้องตามอุลามะต้องตามนักวิชาการตามโต๊ะครูเพราะอะไรฮะเพราะบ้านเราเนี่ยเติบโตมากับสังคมที่เป็นซูฟีแต่เราไม่รู้ว่าเราเนี่ยได้รับผลสะท้อนมาจากอะกีดะห์ของซูฟีพี่น้องฮะอะกีดะห์หลายอย่างที่อุลามะเขาสอนให้เราเรียนเรื่องฟิรอกเนี่ยชื่อมันหายไปแล้วแต่หลักความเชื่อมันยังอยู่อย่างซูฟีเนี่ยหลักความเชื่อของซูฟีเนี่ยก็คือว่าให้คุณเนี่ยอยู่เวลาที่คุณอยู่ต่อหน้าโต๊ะครูเนี่ยนะให้คุณเป็นเหมือนมัยยิตเหมือนคนตายที่อยู่ต่อหน้าคนอาบน้ำหมายความว่าโต๊ะครูสอนอะไรคุณก็ตามเลยไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องถามไม่ต้องเถียงไม่ต้องโต้แต่มันไม่ใช่การเรียนรู้เนี่ยถ้าเราจะเรียนให้รู้ได้เนี่ยมันต้องเถียงกันต้องมาโต้กันต้องมาคุยกันโต๊ะครูพูดไม่ชัดเราถามโต๊ะครูบอกให้ชัดแต่อย่าให้มันเกินเหตุนะพี่น้องฮะเพราะว่าท่านนบีได้บอกว่ามาดอลละกอมุนบะดันฮูดากานูอะลาฮิลลาอุตุนจะดันท่านนบีได้บอกว่ากลุ่มชนอยู่กลุ่มชนนึงเนี่ยมันไม่ได้หลงทางเพราะว่าเรื่องอื่นใดเราหลังที่เขาได้รับทางนำมาแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องการโต้เถียงชอบมาเถียงเราอยากไปเถียงเราถามเอาหลักการถ้าเขาให้คำตอบเราไม่ได้แล้วเขาโมโหเราถอยมาแล้วเราไปหาหลักการจากคนให้คำตอบเราได้อย่าไปเถียงกับโต๊ะครูแต่เราเอาหลักการมาให้ได้ถ้าเขาไม่มีหลักเรื่องศาสนานะพี่น้องทุกเรื่องจะต้องมีคำตอบวันนี้ถ้ามาถามโต๊ะครูมาถามผมเนี่ยถ้าผมไม่มีคำตอบปัญหาที่ผมไม่ได้ปัญหาที่หลักการเราต้องไปค้นคว้ากัน
แต่บางเรื่องก็ให้เวลากันหน่อยนะอย่างก่อนมาก็มีคนโทรมาถามผมเรื่องนึงนะผมบอกเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวผมก็ลืมไปเลยว่าจะโทรกลับไปหาเขาบางเรื่องเราก็พี่น้องฮะและบอกอย่างนึงก็คือว่าพี่น้องระวังไว้ก็ครูที่ถามอะไรตอบได้นั่นระวังไว้เถอะคนเราไม่มีอะไรไม่มีใครมีความรู้ครอบจักรวาลหรอกแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั้นหลังนะเวลาที่ท่านถูกถามเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านนั่งรอเป็นระยะเวลานานรอวะฮีลงมาท่านนบียังไม่คิดที่จะตอบเองตอบทันทีเลยบางเรื่องท่านไม่รู้เนี่ยท่านรอวะฮีลงมาบางเรื่องเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยววะฮีจะลงมาเลยแต่ท่านไม่ได้กล่าวเขาว่าอินชาอัลลอฮ์ในซูเราะห์กาฟีนะอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้ท่านนบีเนี่ยรอนานเลยกว่าวะฮีจะลงมาและในสมัยอุลามะในสมัยชาวซะลัฟเนี่ยคำว่าลาอัจรีเนี่ยคำว่าฉันไม่รู้เนี่ยเขาพูดกันเยอะมากมายเป็นเรื่องปกติเลยอิหม่ามมาลิกที่ได้ฉายาว่าอิหม่ามดารุนฮิจเราะห์คำว่าลาอัจรีมาลิกพูดบ่อยมากปัจจุบันเชคอับดุลมะซินอับบาสเป็นอุลามะที่นักวิชาการที่มะดีนะห์นะเห็นตรงกันเลยนะว่าคือที่สุดในมะดีนะห์ละเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะโยนให้เชคอับบาสนะผมนั่งเรียนกับเขามา6ปีได้ยินคำว่าลาอัตรีเนี่ยเกือบทุกอาทิตย์คำว่าฉันไม่รู้บางครั้งเขาถูกถามไปเนี่ยถามเรื่องนั้นเรื่องนี้แค่บอกว่าไม่รู้ลาอัตรีไม่รู้เพราะฉะนั้นนักวิชาการต้องหัดพูดคำนี้นะพี่น้องอะไรที่เราไม่รู้นะบอกไว้เถอะไม่รู้ถ้าเรารู้ผมตอนผมที่อยู่ที่มะดีนะห์นะมีคนมาถามผมว่าถามเรื่องนั้นเรื่องนี้นะผมก็บอกว่าอันนี้ผมไม่รู้พี่น้องฮะรู้ไหมว่าเขาไม่เคยได้ยินคำว่าไม่รู้แล้วเขารู้สึกแปลกใจเขาก็ถามผมว่าจะเรียนปริญญาโทแล้วก็ไม่รู้นะก็บอกผมไม่รู้ถ้าผมรู้ผมไม่เรียนแล้วผมไปนั่งตอบปัญหาแล้วที่เรียนเนี่ยเพราะยังไม่รู้นั่นแหละเขาก็เริ่มสว่างขึ้นมาหน่อยนะเพราะคนเราเนี่ยมันไม่มีใครรู้ครอบจักรวาลไอ้เขาไม่รู้มันต้องมีอุลามะถึงกับบอกว่าลาอัตรีนิสฟุลอิลม์ไอ้คำว่าฉันไม่รู้เนี่ยมันเป็นครึ่งหนึ่งของความรู้อุลามะบางคนบอกว่าอัซุนนุนิสฟุลญะฮิลไอ้คำว่าฉันคิดว่าแบบตอบแบบฉันคิดว่าฉันว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้นะเป็นครึ่งหนึ่งความโง่นี่คำพูดอัลลอฮ์มาเอาไว้ความพูดผมนะนะครับผมไม่ว่าใครโง่อีกพี่น้องมาต่อพอเวลาชิริกมาเกิดขึ้นในสมัยนบีนูห์นบีนูห์กลุ่มชนก่อนที่นบีนูห์ไม่ใช่สมัยนบีนูห์นะพี่น้องก่อนนบีนูห์จะมา5คนที่บอกไปเนี่ยก็คือก่อนที่นบีนูห์จะมาแล้วก็กลุ่มคน5คนนี้เนี่ยชัยฏอนก็มาล่อลวงให้วาดรูปขึ้นพอเวลาผ่านไปชัยฏอนก็บอกว่าให้ปั้นรูปปั้นขึ้นมาเขาก็ปั้นขึ้นมาแล้วก็ชัยฏอนบอกว่าให้ไปหาเขาไปดูเขาพี่น้องดูชัยฏอนนะความชำนาญของในการด่าว่าของมันเนี่ยนี่จะได้การด่าว่ามั้ยเนี่ยความชำนาญของการล่อลวงคนเนี่ยหลอกให้คนหลงเนี่ยนะมันไม่ได้เดินมาถึงแล้วก็มาบอกว่าไปกราบรูปปั้นนั้นนะไม่ใช่รอให้ยุคคนรุ่นนึงมาพอคนรุ่นนี้หายไปคนรุ่นใหม่มาเขาบอกว่าไอ้รูปปั้นนั้นน่ะมันคือคนดีในสมัยในยุคก่อนเพราะฉะนั้นเจ้าต้องไปเคารพต่อเขาตลอดพอเวลาผ่านไปการเคารพการให้เกียรติกลายเป็นการสุญูดจึงเป็นเหตุให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามอย่างจริงจังในการปั้นรูปปั้นคนขึ้นมาในการให้เกียรติรูปปั้นให้เกียรติรูปภาพอะไรขึ้นมาพี่น้องฮะอุลามะบางคนจริงจังกับเรื่องการแขวนรูปภาพที่เป็นรูปภาพเดี่ยวรูปภาพอะไรเนี่ยมันจะนำพาไปสู่ชิริกนำพาไปสู่การให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นโต๊ะครูที่เก่งๆไม่ว่าจะเป็นจุฬาราชมนตรีหรือเป็นใครก็ตามการที่เราเอารูปเขาไปแขวนเนี่ยท่านนบีได้ห้ามไว้และอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์นูห์อิบนุอับบาสได้อธิบายหะดีษนี้มันคือสื่อที่นำไปสู่ชิริกแล้วก็เกิดมีชิริกเกิดขึ้นในสมัยนั้นพอชิริกเกิดขึ้นปั๊บอัลลอฮ์ตะอาลาก็ส่งนบีนูห์มาให้นบีนูห์มาด่าว่าพี่น้องฮะชิริกเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยก่อนที่นบีนูห์จะมาซึ่งหลังจากนบีอาดัม1000ปีหรือ10000ปีอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะว่าจะ1000ปีหรือ10000ปีเนี่ยแต่ประเด็นอยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่หลักการที่เราจะเอาพอเวลาชิริกมาปั๊บคนก็เริ่มหลงพอหลงปั๊บอัลเลาะห์ต้องส่งนบีมาพี่น้องฮะนบีนูห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าดะวะคนอัลฟะซะนะตินอิลลา50อามะ950ปีพี่น้องรู้ไหมว่ามีคนศรัทธากี่คนบางรายงานบอกว่า40คนรายงานที่มากที่สุดเลยบอกว่า80คนนบีนะพี่น้องอันนี้คือนบีแต่เขาเรียกร้องไปสู่สัจธรรมความถูกต้องไปสู่เตาฮีดให้กลับไปหาอุมมะฮ์วาฮิดะ
ไม่ได้มาสร้างอุมมะวาฮิดะนะพี่น้องทุกวันนี้เราเข้าใจผิดกับคำว่าอุมมะวาฮิดะเรามาสร้างอุมมะวาฮิดะจับใครเป็นซูฟีใครเป็นอิควานใครเป็นซาลาฟีใครเป็นอะไรใครเป็นอาชาอะเราเป็นจับมารวมกันให้หมดอยู่กลุ่มเดียวกันให้หมดมันไม่ใช่แต่อุมมะวาฮิดะเนี่ยอิบนุอับบาสอธิบายว่ามันสมัยนบีอาดัมและนบีนูห์เนี่ยพยายามที่จะด่าว่าคนกลับไปสู่อุมมะวาฮิดะเป็นประชาชาติเดียวกันให้ได้อยู่ในหลักการเดียวกันให้ได้ทุกวันนี้เนี่ยนะพี่น้องบิดอะห์ที่ต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยพี่น้องฮะถ้าพี่น้องเห็นบิดอะห์ในปากีเห็นบิดอะห์ในอินโดนะพี่น้องจะรู้สึกว่าเราอย่าไปทำบิดอะห์มันเลยนะบิดอะห์แต่ละที่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันเลยแล้วมันเยอะแยะมากมายแต่ละที่เนี่ยต่างกันไปแต่ซุนนะห์นะพี่น้องซุนนะห์เนี่ยจะอยู่ซีกไหนของโลกเนี่ยก็ทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นอุมมะวาฮิดะห์เนี่ยมันคืออุมมะห์แบบไหนอุมมะวาฮิดะห์เนี่ยคือการกลับไปหาหลักการที่ถูกต้องวันนี้ถ้าเรายังไม่กลับไปหาหลักการที่ถูกต้องพี่น้องฮะอย่ามาสร้างอะไรอุมมะวาฮิดะห์เนี่ยคือเราพยายามตั้งชื่อให้สวยหรูนะฮะเพื่อต้องการรวมกันเนี่ยแต่ในความเป็นจริงในการปฏิบัติแล้วนะพอเวลาจะรวมกันจริงๆเนี่ยถามว่าอาชายร้อนเนี่ยยอมให้อิควานไหมตับบลีกเนี่ยยอมให้อาชายร้อนไหมถึงขั้นเวลาตั้งหัวหน้าขึ้นมาคนนึงอะพี่น้องเคียมลงตัวเราถ้าไม่ได้ยืนอยู่บนหลักการกิตาบุลลอฮ์แล้วก็สุนนะนะยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะมารวมกันได้เพราะฉะนั้นอย่าพยายามอย่าเอาคำพูดสวยหรูมาอยู่บนหลักการที่มันผิดที่มันไม่ถูกต้องพอเวลาอายะมันดึงไปถึงนะพี่น้องอย่าโทษผมนะเวลาพูดออกนอกเรื่องนี้อายะมันอุมมะวาฮิดะห์อายะมันดึงไปถึงเราก็เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการชีริกที่เกิดขึ้นในสมัยนบีนูห์เป็นชีริกที่ครั้งแรกในบนโลกดุนยาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เตือนถึงการเข้าใกล้ชีริกแม้กระทั่งการเอารูปปั้นไปเอารูปภาพไปแขวนเนี่ยมันไม่ได้เป็นชีริกนะพี่น้องแต่มันเป็นตัวที่นำพาไปสู่ชีริกครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะเข้าบ้านและเห็นภาพรูปภาพแขวนอยู่ที่ฝาผนังท่านนบีไม่เข้าอาอิชะห์ก็รู้สึกแปลกว่าทำไมท่านนบีไม่เข้าและถ้าเห็นท่านนบีมองมาที่รูปภาพอาอิชะห์ก็จับรูปภาพนั้นลงมาทำเป็นผ้าเช็ดเท้าท่านนบีก็เข้าไปแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าท่านนบีเนี่ยเอาใจใส่กับการที่เราจะไปนำพากับสิ่งที่มันนำพาไปสู่ชิริกไอ้รูปภาพที่แขวนบนบ้านนะพี่น้องเอาลงมาเถอะโดยเฉพาะรูปภาพเดี่ยวนะเอาลงมาเถอะเพราะมันหนักมันนำพาไปสู่การให้เกียรติแล้วมันก็จะนำไปสู่การต้าซีมการยกเกียรติการแสดงความยิ่งใหญ่การแสดงความอะไรให้กับเขาและท่านนบีเนี่ยสั่งให้อาอิชะห์เอารูปภาพลงมาแล้ววันนี้นบีสั่งอาอิชะห์ที่ภรรยาของตัวเองเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะปล่อยให้รูปภาพมันอยู่บนบ้านเราเลยแล้วก็อีกหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่ามลาอิกะห์เนี่ยมันจะมาว่ามลาอิกะห์เป็นมันเดี๋ยวก็โดนดูเองนะมลาอิกะห์เนี่ยจะไม่เข้าบ้านที่มีรูปภาพหรือว่ามีสุนัขนั้นรูปภาพเนี่ยอย่าให้มีอยู่ในบ้านเรานะอย่าให้มีแขวนอยู่ในบ้านเรานะเดี๋ยวพี่น้องเอารูปภาพในมือถือมาถือเข้าบ้านไม่ได้ต้องมาตั้งหน้าบ้านแล้วยุ่งกันอีกนะอย่าให้มีรูปภาพแขวนอยู่ที่บ้านนะพอชีริกมันหายไปพอชีริกนะพี่น้องเข้าใจแล้วนะว่าชีริกเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยที่นบีนูห์จะมาพอนบีนูห์มาเนี่ยพี่น้องฮะนบีนูห์มาเพื่อที่มาปราบชีริกมาเพื่อมาปราบชีริกแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางให้ชีริกในการกราบไหว้กุโบชีริกในการที่จะมีการให้เกียรติกับรูปปั้นรูปอะไรนั่นนะจนกระทั่งว่าอะไรฮะอัลลอฮ์ต้องล้างโลกเพราะคนมันไม่เลิกคนไม่เลิกชีริกพี่น้องฮะถามว่านบีนูห์เลิกดะอวาไหมนบีนูห์ไม่ได้เลิกดะอวาแต่นบีนูห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะขอดุอาต่ออัลเลาะห์พี่น้องฮะทางออกของนบีนูห์เนี่ยเป็นทางออกของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกดุนยาเวลาที่เราจะทําอะไรหรือว่าเราที่เราต้องการหาทางออกอะไรสักอย่างเนี่ยนึกถึงเหตุการณ์สมัยนบีนูห์ไว้ให้เยอะๆอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอะไรนะฟะกุลตุสตัฆฟิรูร็อบบะกุมอินนะฮูกานะกอฟฟาราและฉันก็ได้กล่าวได้บอกไปว่าอิสตัฆฟิรูร็อบบะกุมให้ขออภัยโทษต่อผู้อิบานของเจ้าเยอะ
อินนาฮูกานะกอฟฟารอแต่จริงพระองค์นะเป็นผู้ทรงไพฑูรย์ยิ่งยุรซิลิสมาอะลัยกุมมิดรอรอและสาเหตุที่จะได้จากการไพฑูรย์เนี่ยคือสิ่งที่นบีนูห์ต้องการคือต้องการที่จะให้อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยจัดการกับกลุ่มชนของเขาได้แล้วก็คือสุดละนะกลุ่มชนนี่คือเลวสุดละต้องล้างโลกละอัลลอฮ์ตาลาก็พอแล้วนบีนูห์อิสติกฟาร์เยอะๆแล้วตาลาก็ยุรซิลิสมาอะลัยกุมมิดรอรอวยุมดิดกุมบิอัมวาลิวะบะนีวะยัจอัลละกุมญันนาติวะยัจอัลละกุมอันฮารพี่น้องฮะพออัลเลาะห์ตะอาลาส่งฝนลงมาส่งน้ำลงมานะให้น้ำท่วมโลกน้ำลงมาจากฟ้าออกมาจากใต้ดินนะให้น้ำท่วมโลกวยุมดิดกุมบิอัมวาลิวะบะนีวะยัจอัลละกุมญันนาติวะยัจอัลละกุมอันฮารพอต่อมาด้วยเหตุของการอิสติกฟาร์ของการขออภัยโทษของนบีนูห์เนี่ยอัลลอฮ์ว่าวยุมดิดะกุมบิอัมวาลิวะบะนีอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้กับนบีนูห์มีอัมวาลด้วยกับทรัพย์สมบัติวะบะนีแล้วก็ให้มีลูกหลานขึ้นมาอย่างที่กล่าวว่าพวกเราเนี่ยเป็นลูกหลานที่ถ้านับขึ้นไปก็ไปถึงนบีนูห์อันนี้นูห์ก็มีลูกหลานขึ้นมาสืบพันธุ์เพราะอะไรฮะเพราะอัลเลาะห์ล้างโลกไปแล้วคนที่เหลืออยู่ไม่กี่คนแต่อัลเลาะห์ตะอาลาว่าวยุมดิดะกุมบิอัมวาลิวะบะนีอัลเลาะห์ตะอาลาให้มีทรัพย์สมบัติแล้วก็ให้มีลูกหลานขึ้นมาวะยัจอัลละกุมญันนาตและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ประทานอะไรให้ฮะประทานสวนให้กับนบีนูห์ให้กับกลุ่มชนของนบีนูห์ก็คือมีสวนในการทํามาหากินวะยัจอัลละกุมอันฮารอและก็ให้มีแม่น้ําในการไหลผ่านพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับนบีนูห์เนี่ยริสกีที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เนี่ยมันมาจากแม่น้ําแล้วก็มาจากอะไรฮะมาจากสิ่งเพาะปลูกเพราะฉะนั้นบนโลกดุนยานะพี่น้องเรื่องริสกีเนี่ยเรื่องการทํามาหากินเนี่ยพื้นดินเนี่ยนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์นะพี่น้องอัลลอฮ์ตาลาให้น้ำมีเท่าไหร่ฮะเศษ3ส่วน4ของดินอัลลอฮ์กำลังจะบอกอะไรกับเราในน้ำมีอะไรฮะในน้ำมีปลาแล้วปลาเนี่ยไม่มีทางหมดพี่น้องเราบางทีเราสิ่งบางอย่างเนี่ยเราคิดไม่ถึงแล้วเรามองข้ามไปอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะมามินดาบะตินฟิลอัรฎอิลลาอะลัลลอฮิริซกุฮาอัลลอฮ์บอกว่าไม่ว่าสิ่งมีชีวิตเดินอยู่บนโลกดุนยาอะไรก็ตามอัลลอฮ์จะให้ริซกีกับเขาและท่านนบีได้บอกว่าริซกีของมนุษย์เนี่ยถูกบันทึกไว้แล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา4เดือนเพราะฉะนั้นริซกีของเราเนี่ยเราขวนขวายไปแค่ไหนมันก็มาแค่นั้นแหละไม่ได้ห้ามหาริสกีนะไม่ใช่เมื่อกี้ท่านชาดีพูดถึงการทำธุรกิจการอะไรพี่น้องฮะซอฮาบะเนี่ยมีคนที่เป็นคนที่ร่ำรวยมาจากการค้าขายร่ำรวยมาจากอะไรแล้วก็ช่วยเหลืออิสลามทุกวันนี้ก็มีคนที่ร่ำรวยมาจากการค้าขายมาจากอะไรแล้วก็ช่วยเหลืออิสลามแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกซอฮาบะเสมอว่าริสกีเนี่ยมันถูกบันทึกเอาไว้แล้วและบนโลกดุนยาเนี่ยริสอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาและอัลลอฮ์ตาลาก็จะต้องให้ริสกีกับคนๆนั้นกับคนกลุ่มนั้นและทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องช่องทางหรือว่าการทำมาหากินเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราคิดเสมอว่าริสกีเราถูกบันทึกไว้แล้วและไม่ว่าเราจะขวนขวายได้แค่ไหนมันก็จะมาแค่นั้นซอฮาบะอุสมานบินอัฟฟานเป็นทั้งซอฮาบะที่เป็นคอลีฟะเป็นทั้งซอฮาบะที่มีความเก่งกาจในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการตัดสินในเรื่องของการเรื่องอะไรต่างๆอุสมานเก่งหมดแล้วก็เป็นพ่อค้าที่เก่งกาจคนนึงแล้วก็เป็นหนึ่งในสิบของชาวสวรรค์อับดุลมาบินอัลฟ์ที่จานาชารีได้เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิบของชาวสวรรค์และเป็นพ่อค้าที่เก่งกาจกลับมาเรื่องของเรานะพี่น้องรู้จักยินนะยินเนี่ยนะยินเนี่ยมันถูกสร้างมาก่อนมนุษย์ซะอีกและอิบลิสเนี่ยเป็นหัวหน้าของยินพี่น้องฮะสาเหตุที่อิบลิสเนี่ยรู้ไหมฮะมันคือยินที่อัลลอฮ์ส่งลมมาให้นะหลังจากเวลาเหงื่อเริ่มจะออกนะนี่ถ้าเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์นะเหงื่อแตกแน่แต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนะเป็นคนที่ไม่ได้คนขี้ร้อนนะพี่น้องฮะอ๋อผมนึกว่าล้อส่งลมมานี่พัดลมนี่ลูกสาวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสงสัยอะไรมากเลยนะครั้งหนึ่งผมพาเขาออกไปในยามในตอนกลางคืนนะแล้วก็มีแสงไฟมีอะไรมากมายเขาบอกว่า
อัลลอฮ์เขาก็มองนะเขาถามว่าป้าอัลลอฮ์เป็นคนสร้างไฟมันหรือสร้างอะไรเหมือนอัลลอฮ์เป็นคนสร้างมาพอเวลากลางวันออกไปซาอุดีมันร้อนมากนะหน้าร้อนเนี่ยเขาก็บอกเห็นแสงแดดเนี่ยมันร้อนมากเลยนะแล้วแอร์กว่าจะเย็นเนี่ยออกจากบ้านไปถึงไปมัสยิดนะกว่าจะเย็นก็ถึงมัสยิดพอดีความที่มันร้อนนะลูกสาวผมก็บอกว่าป้าแล้วอัลลอฮ์เนี่ยจะสร้างแดดมาทำไมเนี่ยเมื่อไฟก็มีเยอะแยะตอนคืนนะร้อนสร้างแดดมันยังร้อนเลยนะผมก็ปวดหัวไม่รู้จะตอบไงกับลูกนะอันนี้คือคำถามของเด็กๆนะฮะที่เราจะต้องสอนให้เขารู้อะกีดะห์ต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ถามถ้าถามลูกผมนะตอนนี้3 4ขวบ5ขวบนะถามว่าอัลเลาะห์อยู่ไหนนะเขาชี้ไปบนฟ้าอัลเลาะห์อยู่บนฟ้าแต่ถ้าถามอุลามะใหญ่ๆของอาชัยรอนะว่าอัลเลาะห์อยู่ไหนนะบอกว่าอยู่ทุกที่บางครั้งเนี่ยเขาตอบอะไรที่มันค้านกับสติปัญญาของเขาเองพี่น้องฮะยินเนี่ยคือสิ่งถูกสร้างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างเรามาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างยินมาอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะมาคอลักตุลญินวัลอินซ์อิลลาลิยะบุดูอัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์และญินขึ้นมาเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่ออะไรเลยแต่สร้างมาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นญินมันก็เหมือนกับเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์และญินเนี่ยในซูเราะห์ญินนะอัลลอฮ์ตะอาลาได้เล่าเรื่องญินไว้แล้วก็ญินเนี่ยมันต้องรับรู้มันต้องเรียนรู้เหมือนกับที่เราต้องเรียนรู้อัลลอฮ์ตะอาลาได้เล่าไว้ในซูเราะห์อะห์กอฟพี่น้องรู้ไหมว่าเรื่องของญินเนี่ยเราเคยได้ยินเหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดว่าทุกคนต้องเคยได้ยินที่ท่านนบีขึ้นไปตออิฟและตอนที่ท่านโดนขว้างโดนอะไรลงมาที่ว่าเลือดอาบจนกระทั่งว่ามันนองรองเท้าเนี่ยทุกคนเคยได้ยินถูกไหมฮะแต่ถามว่าในครั้งนั้นเนี่ยเรารู้กันในเพียงว่าท่านนบีเนี่ยล้มเหลวกลับมาแต่เรารู้ไหมว่าระหว่างทางมีจินรับอิสลามเราเคยได้ยินไหมครับพี่น้องมีจินรับอิสลามระหว่างทางในการดะวะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนั้นเนี่ยนะจินมันรับอิสลามในระหว่างทางอัลลอฮ์ได้เล่าไว้ในซูเราะห์อะห์กอฟอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะอิซซะรัฟนาอิไลกะนะฟะรอมมินัลญินนิยัสตะมีนพี่น้องฮะพี่น้องดูนะไม่ว่าการล้มเหลวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราใช้คำว่าล้มเหลวนะไม่ว่าการล้มเหลวท่านนบีครั้งไหนก็ตามจะมีความสำเร็จมาด้วยเสมอเหตุการณ์เดี๋ยวเราพักเหตุการณ์นี้ไปก่อนนะในสงครามอุฮุดนะท่านนบีได้ที่เรารู้เนี่ยคือท่านนบีได้พ่ายแพ้ใช่ไหมฮะแต่เราได้รู้ว่าแผนการของท่านนบีเนี่ยเก่งกว่าคอลิดตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลากำลังจะบอกเรากำลังจะสอนให้เรารู้ว่าพอในเวลาต่อมาเนี่ยคอลิดมารับอิสลามและคอลิดก็เป็นแม่ทัพที่อะไรฮะจัดการพิชิตเปอร์เซียพิชิตโรมได้หมดเลยเป็นคนที่เก่งแต่ในสงครามอุฮุดนี้คอลิดแพ้ใครเอาแผนการรบเราไม่ต้องพูดถึงบ้านปลายสงครามแผนการของคอลิดหรือแผนการรบของท่านนบีใครชนะถ้าซอฮาบะห์ที่อยู่บนภูเขาไม่ลงมาเชื่อฟังท่านนบีแล้วก็อยู่บนภูเขาโรมาเนี่ยไม่ลงจากภูเขาถามว่ามุสลิมจะพ่ายแพ้ไหมแสดงว่าแผนที่ท่านนบีวางไว้เนี่ยท่านนบีบอกซอฮาบะห์ชุดนั้นว่าถึงแม้จะเห็นชัยชนะก็ตามอย่าลงมาแต่เขาเห็นชัยชนะแล้วเขาก็ลงมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนให้กับเราว่าท่านนบีเนี่ยเป็นแม่ทัพที่เก่งกว่าคอลิดว่าคอลิดต้องแกล้งหนีกลับไปถ้าสู้ต่อไปเนี่ยแพ้แผนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็พอเวลาเสร็จจากสงครามแล้วเนี่ยภาพออกมามุสลิมพ่ายแพ้แต่รู้ไหมว่าท่านนบีเนี่ยได้ส่งกองทัพไล่ขวดพวกมุชริกีนตามไปอีกแล้วก็บอกสั่งกองทัพนี้ว่าให้ไปดูมันถ้ามันขี่ม้าจูงอูฐแสดงว่ามันจะมาลุยเราต่อเราไปลุยมันต่อแต่ถ้ามันจูงอูฐถ้ามันขี่อูฐจูงม้าแสดงว่ามันกำลังกลับมักกะห์ปล่อยมันกลับไปมาดูเหตุการณ์ในครั้งนี้เหตุการณ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังลงจากตออิฟมาพอเวลาท่านนบีโดนขว้างที่มองว่าเป็นการล้มเหลวอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้ยินกลุ่มหนึ่งยินกลุ่มหนึ่งมาหาท่านนบีตอนท่านนบีกำลังลงพักอยู่ในระหว่างทางแล้วอัลลอฮ์ก็ได้เล่าไว้ในซูเราะห์กอฟอายะห์ท้ายๆนะซูเราะห์กอฟพี่น้องเปิดตัฟซีรอ่านดูว่าอิซรัฟนาอิไลกะนะฟะรอมมินัลญินยัสตะมิอูนัลกุรอานและเมื่อเราได้ส่งญินมานะฟะรอม
นฟัดเนี่ยคือกลุ่มๆนึงของยินยัสตะมีอูนัลกุรอานมาฟังกุรอานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะลัมมาฮะฎอรูฮุกอลูอันซิตูพี่น้องดูนะว่ายินเนี่ยพอเวลามาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันบอกว่าอันซิตูเงียบๆยินบอกว่าให้เงียบฟะลัมมากุฎิยะวัลลออิลากอมิฮิมมุนซิรพอเวลาเสร็จเรียบร้อยในการฟังกุรอานท่านนบีเนี่ยมันกลับไปหากลุ่มชนของมันแล้วกลับไปเตือนกันและนี่คือแบบอย่างพี่น้องฮะแม้กระทั่งในการรับอิสลามของยินเนี่ยอัลลอฮ์ก็สอนให้กับเรารู้ว่าพอเวลาให้เราฟังกุรอานเนี่ยให้เงียบฟังพอเวลาฟังได้ความรู้แล้วเนี่ยให้กลับไปทำไงฮะมุนซิรีนกลับไปเตือนกลุ่มชนของเรากอลูยากอมานาอินนาสะมิอ์นากิตาบันอุนซิละมินบะอ์ดมูซามุศัดดิกัลลิมาบัยนะยะฮิยะฮดีอิลัลฮักวะอิลาตอรีกิมุสตะกีมและเขาก็ได้ไปบอกกับกลุ่มชนของเขาบอกว่าโอ้กลุ่มชนของฉันเนี่ยได้ยินคำพูดที่ถูกประทานลงมาหลังจากมูซาแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่ายินเนี่ยมันก็มีอีหม่านต่อนบีมูซาเหมือนกันมูซอดเดกอลเลมาใบเนี่ยใดและเป็นที่มายืนยันความถูกต้องในสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้นยะฮดีอิลัลฮักเรียกร้องไปสู่ความถูกต้องว่าอิลาตอรีกัลมุสตะกีมแล้วก็ไปสู่แนวทางที่ถูกต้องยาเกามานาอัจีบูดาอิลลอฮุอามินูแล้วก็อัลลอฮ์ก็เล่าต่อไปยาวนะจนจบอายะเลยจนจบซูเราะห์ยาเกามานาอัจีบูดาอิลลอฮุอามินูยัฟฟิรุลกุมให้มีศรัทธาให้มีอะไรแล้วเขาก็เตือนกันยินมันก็ไปเตือนกันพี่น้องฮะและนี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้เล่ามาให้กับเราว่ายินเนี่ยมันก็มีศรัทธากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมาตอบรับการดะวะของท่านนบีเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านนบีดะวะมนุษย์ไม่ได้ยินมันมาหาท่านนบีแล้วท่านนบีก็สอนเข้ามาแล้วท่านนบีก็กลับไปนครมักกะด้วยชัยชนะในการดะวะพวกยินรับอิสลามพี่น้องฮะยินเนี่ยนะอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้ให้อำนาจอะไรมันเหนือกับเรามากมายอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้ให้อำนาจอะไรมันเหนือกับเรามากมายแต่ในบางสิ่งบางอย่างเราต้องศรัทธาว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอย่างเช่นการที่มีคนโดนยิงเข้าอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าในกุรอานว่าอัลลดีนะยะกูลูนัริบายะลายะกูมูนะอิลลายะกูมุลลดียะตะคับบะตุฮุชชัยฏอนมินัลมัสตะคับบะตุฮุชชัยฏอนมินัลมัสอัลลอฮ์ตาลาได้เล่าว่าคนที่ชอบกินดอกเบี้ยนะในวันนั้นเนี่ยลายะกูมูพวกเขาทั้งหลายจะเวลาที่เขายืนขึ้นมาเนี่ยเขาจะยืนขึ้นมาเหมือนกับพวกที่โดนชัยฏอนเข้าพวกที่โดนยินเข้าแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่ายินเนี่ยมันสามารถเข้าคนได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นยินคนโดนยินเข้านี่อย่าไปแปลกใจเพราะเราตาลากล่าวในกุรอานยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าเหมือนกับคนที่มันโดนยินเข้าเพราะนั้นคนโดนยินเข้าได้แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนวิธีการว่าเวลาเราจะโดนยินเข้าเราให้ทำยังไงให้ปัดเป่าด้วยกับอัลกุรอานด้วยกับฮะดีษแล้วก็ซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะเป่าเลยฟาติฮะห์พี่น้องฮะอิบนุกัยยิมได้บอกว่ากุรอานเนี่ยมันเหมือนกับมีดดาบเหมือนกับมีดดาบเนี่ยมันคมอยู่ในตัวของมันเองแต่มันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนถือแค่นั้นเองถ้าคนที่ใช้ดาบไม่เป็นไปถือมีดดาบเนี่ยเป็นไงฮะมีดดาบมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อายะห์กุรอานก็เหมือนกันมีความคมอยู่ในตัวของอายะห์กุรอานเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปไล่ยินแล้วเราไม่มั่นใจในอายะห์กุรอานไม่มั่นใจกุรอานมีความคมมันไล่ได้พี่น้องฮะถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรแต่เวลาที่เราไปอ่านกุรอานไล่ยินนะไม่ต้องใครหรอกพี่น้องพอเวลาเราเห็นพี่น้องเราโดนยินเข้านะเราไปอ่านเองก่อนเลยฟาติฮะห์เนี่ยอ่านไปแล้วก็ให้เรามีความมั่นใจว่ายินเนี่ยมันกลัวกุรอานและมันก็เหมือนคนพี่น้องฮะยินมันไม่ได้เก่งกว่าเราแต่ยินมันคือสิ่งถูกสร้างเหมือนมนุษย์มันมีทั้งยินที่มีอีมานอย่างที่เราว่ากันไปในซูเราะห์อะกอฟเมื่อกี้นี้มีทั้งยินที่เป็นกาเฟรและก็มีทั้งยินที่เป็นคนดีเป็นยินดีและก็มีทั้งยินที่เป็นพวกนักเลงพวกยินที่ชอบแกล้งชาวบ้านเขาก็เหมือนคนนั่นแหละคนก็ชอบแกล้งคนกันเองยินบางทีมันก็มาแกล้งคนกันเองเนี่ยมันก็มาแกล้งคนเรามาเข้ากับคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นมันมาเข้ากับคนเนี่ยเราอย่าไปให้เกียรติมันมากมายอย่าไปคิดว่ามันเนี่ยแจ๋วมากแต่ให้คิดว่ามันเนี่ยอ่อนถ้ามันแน่จริงเนี่ยมันต้องมาเข้าคนที่แจ๋วแต่คนที่โดนเข้าเป็นไงฮะคนที่อ่อนๆนั่นเลย
็นคนที่เป็นผู้หญิงบ้างเป็นคนที่อ่อนแอบ้างคนที่เป็นโรคบ้างอะไรบ้างจะโดนยินเข้าถ้ายินมันเจ๋งจริงเลยนะมันต้องมาเข้าคนที่เจ๋งมีครั้งหนึ่งนะพี่น้องมีคนโทรมาหาผมบอกว่ามีคนโดนยินเข้าผมบอกเขาได้ไหมฮะผมบอกให้เขาให้ไปบอกให้ไปบอกยินตัวนั้นเนี่ยบอกว่าถ้ามึงไม่ออกนะเดี๋ยวผมจะไปหาพี่น้องแป๊บเดียวออกไปเลยคือเขาอาจจะกำลังออกอยู่แล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในสุรนัวสุรจินว่าพอเวลาที่เราไปให้ความสำคัญกับมันมากฟาซาดูฮุมรอฮากอยินมันก็จะเพิ่มความตะกับบดเข้าไปใหญ่จะเพิ่มความยิงพยองเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นสาเหตุที่ยินมันมีอำนาจเหนือคนเนี่ยสาเหตุที่ยินมันสามารถเข้าคนได้มันอะไรได้เนี่ยสามารถมาหลอกเราได้เนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะเราไปให้ความสำคัญกับมันมากเราไปคิดว่ามันมีอำนาจจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยพี่น้องฮะแล้วก็เรื่องของอิบลิสพี่น้องรู้ไหมว่าในเดี๋ยวเรากลับมาหาเรื่องอาดัมนิดหนึ่งผมลืมไปมีเรื่องตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างอาดัมขึ้นมาพี่น้องฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องสำคัญเรื่องนึงเลยในเรื่องในการดำเนินชีวิตที่เราได้จากการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างนบีอาดัมขึ้นมาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไงท่านนบีได้บอกว่าไงนะฮะท่านนบีได้บอกไว้ว่าคูลิกอติลมัรอะห์มินดิลฟะอินนะอะวะจุดดิลอะลาผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างมาจากซี่โครงซี่โครงเป็นไงฮะตรงไหมไม่ตรงนะซี่โครงเนี่ยงอเพราะฉะนั้นผู้หญิงถูกสร้างมาแบบไหนแบบงอๆนะแล้วก็นบียังบอกอีกว่าฟะอินนะอะวะจุดดิลอะลาซี่โครงที่มันงอที่สุดเนี่ยก็คือซี่โครงที่อยู่บนสุดเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างจากซี่โครงที่งอที่สุดของบรรดาซี่โครงทั้งหลายในหลายซี่เนี่ยและท่านนบีก็บอกว่าพี่น้องฮะซี่โครงมันงอใช่ไหมท่านนบีก็บอกต่อเลยว่าฟาอินดะฮับตะตุตีมูฮูกะซับตะฮูถ้าหากว่าเราพยายามที่จะไปดัดไอ้ซี่โครงที่มันงอตัวเนี้ยดัดให้มันตรงตามที่เราต้องการเนี่ยแสดงว่าอะไรเป็นไงหักไหมหักฟาอินิสตัมตะตะบิฮาอิสตัมตะตะบิฮาวะฮากะแต่ถ้าหากว่าเรามีความสุขกับความงองอเบี้ยวๆของนางเนี่ยนะไม่ได้ว่าผู้หญิงเบี้ยวนะมีหลายคนเลยนะนะแต่ท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่าเราจะมีความสุขกับความโค้งงอของผู้หญิงเนี่ยนะเราก็จะมีความสุขความโค้งงอผู้หญิงแบบนั้นตรงนี้ท่านนบีกำลังจะบอกว่าอะไรฮะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีทางที่จะเดินตรงตามเส้นที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นให้เรามีความสุขกับภรรยามีความสุขกับครอบครัวที่จะมีเบี้ยวมั่งโค้งมั่งงอมั่งแล้วก็มีความสุขไปนะอัลลอฮฺตาได้บอกว่าอาวามัยยูนัชชะอูฟิลฮิยะวะฮุวะฟิลฮิซอมไกรุมุบีนอัลลอฮฺได้บอกว่าหรือบุคคลที่ถูกสร้างมาด้วยกับความสวยงามก็คือผู้หญิงอัลลอฮฺบอกไงแล้วนะวะฮุวะฟิลฮิซอมไกรุมุบีนในเรื่องของการถกเถียงเนี่ยนะไม่ค่อยชัดเจนคือผู้หญิงเนี่ยบางทีผู้หญิงเยอะเลยนะมองซ้ายมองขวาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยบางทีนะพี่น้องบางทีเขาจะพูดอะไรขอให้เขาได้เถียงเถอะขอให้เขาได้พูดไปแต่ถ้าเราเข้าใจเราเข้าใจในบริบทในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเรามาว่าที่ร้อนตาลาได้บอกไว้เนี่ยว่าพอผู้หญิงเนี่ยในเรื่องการถกเถียงเนี่ยจะต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเถียงกับผู้หญิงปล่อยให้นางพูดให้หมดเลยพอพูดเสร็จแล้วเราค่อยสรุปแล้วมันก็จะจบง่ายแต่ถ้าเราไปเถียงกันนานๆพี่น้องฮะไม่มีทางที่จะจบนะแต่แล้วก็ถ้าเรารู้ว่าผู้หญิงถูกสร้างอย่างซี่โครงที่งอแล้วเราก็มีความสุขกับความงอความเบี้ยวความงอของนางเนี่ยนะแล้วก็อยู่กันไปแต่ถ้าเราพยายามที่จะจัดให้มันตรงตามที่เราต้องการไปไงท่านนบีในหะดีษนี้อยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมหะดีษซอฮีฮ์เรียกว่าถ้าอินซาฮับตะตะกีมูฮูกะซัรตะฮูเราพยายามให้มันตรงตามที่เราต้องการมันก็จะหักพี่น้องฮะท้ายสุดนี้นะเหลือเวลาอีก10กว่านาทีเรื่องของนบีอาดัมเรื่องของเตาฮีดเรื่องของชิริกเรื่องของยินพี่น้องฮะอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างนบีอาดัมมาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้มีบทเรียนให้กับเราอย่างมากมายตั้งแต่สมัยตั้งแต่นบีอาดัมถึงสร้างมาตั้งแต่อัลเลาะห์สร้างนบีอาดัมมา
แล้วอัลเลาะห์ก็บอกกับมลาอิกะห์ในเรื่องของการสร้างนบีอาดัมมานะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนีญาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะฉันจะสร้างตัวแทนขึ้นมาบนโลกนี้บนพื้นดินมลาอิกะห์พอเวลาอัลเลาะห์บอกอย่างนั้นมลาอิกะห์ก็ค้านก่อนเลยกอลูอะตัจอะลูฟีฮามายุฟซิลูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมาบอกว่าท่านจะสร้างขึ้นมาสร้างอะไรฮะสร้างบุคคลที่ขึ้นมาบนโลกดุนยาเนี่ยมาสร้างความเสียหายสร้างความอะไรอัลเลาะห์ตอบคําเดียวอินนีอะอ์ละมุมาลาตะอ์ละมุอัลเลาะห์บอกว่าฉันรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้แล้วอัลเลาะห์ก็บอกนบีบอกสอนนบีอาดัมเรื่องอัลลามะอาดัมอัสมากุลลาฮาซุมมะอะรอดะฮุมมินัลมะลาอิกะสอนนบีอาดัมในเรื่องของต่างๆพี่น้องฮะเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลากําลังจะบอกว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมาแล้วก็สอนมานะและสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กําหนดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่มลาอิกะห์เนี่ยพอเวลาได้ยินว่าจะสร้างมาเนี่ยมลาอิกะห์คิดว่ามนุษย์เนี่ยจะมาสร้างความเสื่อมเสียแน่นอนอัลเลาะห์บอกว่าอินนีอะอ์ลัมมาลาตะอาลาฉันรู้ในสิ่งที่เจ้าไม่รู้และอัลเลาะห์ก็ทําให้มลาอิกะห์รู้ว่าเหตุที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างอาดัมมีสิ่งที่มลาอิกะห์ไม่รู้จริงๆอัลเลาะห์ก็สอนมาอาดัมในเรื่องของนามชื่ออะไรต่างๆแล้วก็ไปบอกมลาอิกะห์ว่าไหนต้องบอกสิไอ้ชื่อพวกนี้มันชื่ออะไรบ้างมลาอิกะห์ก็ไม่รู้แล้วก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรฮะมลาอิกะห์บอกฉันได้รู้ในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเท่านั้นและนบีอาดัมก็ได้ใช้ชีวิตกับพระนางฮาวาตามแบบที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะใช้แบบว่าผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างมาจากซี่โครงนะต่อมาชัยฏอนมันก็มาล่อลวงนบีอาดัมพี่น้องฮะและนี่คือสาเหตุที่มนุษย์เราได้ลงมาอยู่บนโลกดุนยานะก็คืออะไรฮะชัยฏอนล่อลวงนบีอาดัมให้ไปกินอันนี้เราคงเคยได้ยินเรื่องเล่านี้มาไปกินผลไม้ที่ต้นไม้นะพี่น้องฮะลองดูวิธีการของชัยฏอนนะตั้งแต่สมัยนบีอาดัมเนี่ยนะมันไม่ได้บอกนบีอาดัมว่าให้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์นะแต่มันบอกนบีอาดัมว่าไอ้ต้นไม้ที่อัลลอฮ์ตาลาห้ามกินเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเจ้ากินแล้วเนี่ยเจ้าจะได้เป็นอมตะตลอดกาลอัลลอฮ์ก็เลยห้ามท่านเนี่ยกินนบีอาดัมในช่วงนั้นนบีอาดัมก็คิดว่าไอ้การกินเนี่ยมันไม่ได้ฝ่าฝืนอะไรมากมายก็เลยกินผลไม้ไปสุดท้ายอัลลอฮ์ตาลาก็ให้ทั้งอาดัมทั้งอิบลิสเนี่ยลงมาอยู่บนโลกดุนยาพี่น้องฮะอิบลิสเนี่ยหรือว่าจินที่เป็นอิบลิสที่เป็นหัวหน้าจินในตอนนั้นเนี่ยนะที่มันฝ่าฝืนที่อัลลอฮ์สั่งให้มันสุญูดต่ออาดัมแล้วมันไม่ยอมสุญูดนะและอิบลิสก็มันมาจากจินเนี่ยนะเพราะอะไรฮะเพราะความตะกับบดของมันฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่เชื่อในคำสั่งของอัลลอฮ์และพออัลลอฮ์ตาลาให้มันมาอยู่บนโลกดุนยามันบอกว่าไงรู้ไหมฮะฟะบิอิซซะติกะลาอูยันนะฮุมอัจมาอีนขอสาบานได้กับความยิ่งใหญ่ของท่านพี่น้องฮะอิบลิสมันรู้ว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มันรู้ว่าอัลลอฮ์สูงส่งแต่มันก็ยังฝ่าฝืนเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะรู้แค่ไหนนะพี่น้องเราอย่าตะกับบดอย่าคิดว่าเราเนี่ยรู้มากแล้วอย่าคิดว่าเราเนี่ยแจ๋วแล้วอย่าคิดว่าเราเนี่ยยังไงเราก็ไม่หลงทางบางครั้งเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เราหลงทั้งที่มีความรู้บางครั้งเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เราเหินห่างออกจากแนวทางของพระองค์บ้างเราก็ต้องกลับมาตักเตือนอยู่ตลอดศาสนาอิสลามมันถึงได้เป็นการตักเตือนไงท่านนบีท่านได้บอกอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันแสดงว่าอะไรฮะถ้าไม่มีการตักเตือนกันก็ไม่ใช่ศาสนาเพราะอิบลิสมันสาบานต่อว่าเนี่ยฟะบิอิซซะติกะลูอูยันฮุมอัจมาอีนและอิบลิสมันก็ยังรู้อีกว่าบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันจะล่อลวงไม่ได้คือคนที่มีความอิคลาสต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลาอิบาดะกะมินฮุมมุคลัสีนยกเว้นบ่าวของพระองค์ที่มีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจในการทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์บริสุทธิ์ใจคืออะไรฮะมีการกล่าวว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่หลงให้ใครไม่หลงไปในทางใดพอต่อมาอัลเลาะห์พออัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษมันจะจับมันลงนรกอิบลิสบอกว่าไงอิบลิสบอกว่าอันดิรนีอิลายอมยุบอซูอิบลิสพี่น้องมันรู้ว่านรกมีจริงมันรู้ว่ามันจะต้องถูกลงโทษแต่ด้วยความตะกับบดด้วยความหยิ่งผยองของมันมันขออัลเลาะห์ตะอาลาขอต่ออัลเลาะห์นะพออัลเลาะห์ตะอาลาจะมันลงนรกมันบอกว่าอันดิรนีอิลายอมยุบอซูขออัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ย
รอประวิงเวลาหน่อยประวิงเวลาให้ฉันหน่อยจนถึงวันกิยามะจนถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพกอละฟะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่ากอละฟะอินนะกะมินัลมุนซิรีนอิลายอมิลวักติลมะลูมอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าเป็นคนที่ถูกรอคอยอิลายอมิลวักติลมะลูมรอคอยจนถึงวันที่เป็นวันที่รู้กันก็คือวันกิยามะพี่น้องฮะและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้อิบลีสเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่สมัยนบีอาดัมแล้วมันก็อยู่ล่อลวงมนุษย์จนถึงวันกิยามะเพราะฉะนั้นนบีทุกท่านเนี่ยถูกส่งมาเพื่ออะไรฮะเพื่อมาสอนกับเรามาสอนเราให้ออกห่างจากแนวทางของอิบลีสออกห่างจากแนวทางของชัยฏอนอายะห์กุรอานเวลาตัตบิอุคุตวาติชัยฏอนอย่าเดินตามคุตวาตย่างก้าวของชัยฏอนทําไมอัลเลาะห์ตะอาลาถึงได้บอกว่าอย่าเดินตามย่างก้าวของชัยฏอนเพราะชัยฏอนเนี่ยมันชํานาญในการล่อลวงคนให้ทําความชั่วมันไม่ได้เดินมาบอกเราว่ามึงไปทําซินาสิมันไม่ได้บอกเราแต่มันจะค่อยๆพาเราไปเรื่อยๆเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะผู้หญิงคนนี้เขาต้องการคนที่คอยช่วยเหลือไปดูเขาหน่อยเขาต้องการให้เราพาไปนู่นพาไปนี่หน่อยไปกับเขาหน่อยสุดท้ายก็เกิดความสัมพันธ์เกิดขึ้นมีความอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ชัยฏอนก็มาล่อลวงต่อนะอันนี้เป็นคนดีกับคนดีนะคุณต้องได้เจอกันต้องอะไรกันมันก็ไปเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ถ้ามันมาบอกเราว่าเข้าไปในห้องเลยไปทำซินากับผู้หญิงเลยถามว่าพวกเราจะไปไหมเราไม่ไปหรอกแล้วก็ชัยฏอนไม่ทำอย่างนั้นหรอกเพราะมันชำนาญมันทำงานด่าว่ามันทำงานแหมด่าว่าแล้วนะมันทำงานล่อลวงมานานมันล่อลวงคนมานานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องรู้จักชัยฏอนเราต้องรู้จักยินเราต้องรู้จักเตาฮีดเราต้องรู้จักชีริกพี่น้องฮะสุดท้ายนะเมื่อสักครู่เนี่ยที่อาจารย์ชรีได้บอกเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาคุยกันถึงเตาฮีดแล้วก็ชีริกในหลักการอิสลามเนี่ยมีทั้งด้านดีและก็ด้านชั่วท่านของไซฟ้าบินยามายนะได้บอกว่าการอันนัสยัสอลูนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยชอบถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงกับเรื่องที่ดีๆถามว่าทําอะไรจะได้เข้าสวรรค์ถ้าจะทําอย่างนี้จะได้งั้นมั้ยได้งั้นมั้ยท่านไซฟ้าบอกว่าคนอื่นเนี่ยชอบถามท่านนบีถึงเรื่องดีว่ากุนตุอัสอลูอะนิชชัรแต่ฉันเนี่ยชอบถามท่านนบีถึงเรื่องที่ไม่ดีมาคอฟะตะอิตริกะนีเพราะอะไรฮะเพราะกลัวว่าฉันจะไปทำความชั่วเพราะฉะนั้นหลักการอิสลามเนี่ยมีชีริกมีเตาฮีดมีอะกีดะห์ถูกต้องมีอะกีดะห์ที่มันเข้าข่ายชีริกเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาของที่มันถูกและเราต้องศึกษาของที่ผิดเพื่อที่เราจะได้ออกห่างจากสิ่งที่มันผิดอุลามาได้บอกว่ากัยฟะยัตตีมันลายะรีมายัตตีเรากล่าวกันทุกคุตบะเราได้ฟังกันทุกคุตบะวันศุกร์ว่าอิตตะกุลลออิตตะกุลลอจงยำเกรงต่อลอยำเกรงต่อลอแล้วยำเกรงจากอะไรล่ะอุลามะได้บอกว่าเราจะยำเกรงจากอะไรในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะยำเกรงจากอะไรเราจะกลัวจากอะไรในเมื่อเราไม่รู้ว่าเราจะกลัวอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาศึกษาว่าเราต้องกลัวอะไรเราต้องสาวเราต้องทำอะไรและเราต้องสาวกลัวอะไรอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากะซาลิกะนุฟัสซิลุลอายาตวะลิตัสตะบีนะซะบีลุลมุจริมีนดังกล่าวเนี่ยเราได้นูฟัสซิลุลอายะห์อธิบายหลักเกณฑ์อย่างชัดแจ้งวะลิตัสตะบีนะซะบีลุลมุจริมีนและเพื่อให้แนวทางของพวกที่มันหลงผิดเนี่ยพวกที่มันทำผิดเนี่ยมันชัดแจ้งขึ้นมาแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคืออะไรคือการสอนให้มนุษย์เนี่ยรู้จักสิ่งที่ดีๆและคือการสอนให้รู้ถึงแนวทางที่มันหลงผิดอย่างชัดแจ้งสำหรับวันนี้นะฮะพี่น้องฮะอัลลอฮ์ตาลาฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ตาลาให้เราได้มาพูดคุยได้มารวบรวมหลักการรวบรวมอะกีดะห์ที่มาจากอาดัมแล้วก็เรื่องเตาฮีดแล้วก็เรื่องชีริกแล้วก็เรื่องยินให้ได้มาพ่วงกันพี่น้องฮะหลักการอิสลามเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ด้วยกันเสมอและหลักการที่ถูกต้องเนี่ยยังไงมันก็คือหลักการที่ถูกต้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อสอนหลักการที่ถูกต้องให้กับเราและท่านนบีคือแบบอย่างของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาหาเรามาเรียนรู้หลักการที่ถูกต้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาระวังชัยฏอนมาระวังชีริกแล้วก็มาเรียนรู้เตาฮีดหลักการที่ถูกต้องเพื่ออะไรฮะเพื่อความหวังสูงสุดคือสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสําหรับวันนี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته